นี้เป็นการพบกันระหว่างเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องวันนี้ชื่อชั้นนี่อาจจะเหนือวันนี้ต่อยกับนักชกรุ่นน้องแหมเป็นมวยที่จังหวะฝีไม้ลายมือนี่เฉียบขาดเหลือเกินที่เห็นถอดมงคลอยู่นี่ก็คือคุณชเวงครับซึ่งถอดมงคลให้กับเจริญทรัพย์เรามาดูยกที่1กับยกที่2รวมกันไปเลยครับชื่อชั้นนั้นกางเกงสีแดงนั่นก็ดีกว่าแน่นอนแล้วครับเพราะว่าเป็นยอดมวยพศนี้ครับทางด้านกางเกงสีฟ้านั่นก็สดขึ้นมาครับเรียกว่าสามารถ2นี่คือสิทธิ์รักคนใหม่ของคุณตุ้ยครับยอดธงเสนานันท์จังหวะฝีมือสายตาเยี่ยมลูกถีบชะกาชะกันแทงซ้ายเข่าดักแทงเยี่ยมมากมาเจอกับแชมป์ใจเพชรยอดมวยพศนี้ครับเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องนี่เป็น1และ2รวมกันโอ้ยโดนแล้วครับชัดชัยไผ่ทิพย์ทองโดนขวาตรงสั้นๆหล่นเลยครับไม่ถึงกับนับพบลุกเร็วเกือบไปแล้วคุณดูครับปัดขวาของเจริญทรัพย์สาดด้วยแข้งซ้ายคืนแข้ง1 2แม่แข้งนี้หลุดครับดึงตัวหลบไปได้เดินแล้วซ้ายสาดเข้าไปเจริญทรัพย์เข้าเชือกป้าทิ้งหมัดเอาคืนแล้วครับชัดชัยขวาเป็นไทโครงครับดอกนี้เอาละครับต้องคุมรูปสาดด้วยแข้งซ้ายไม่ให้เข้าดูเจริญทรัพย์หนากว่าคุณป้าครับดูการชกของทางด้านชัดชัยแล้วแกมีความมั่นใจมากนะเป็นนักชกรุ่นน้องนะแต่ไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีเลยนะหมดยกที่2ครับเดินเข้ามุมอย่างสบายๆครับชกคาโดนหมัดไหนครับนี่ครับขวาสั้นๆขวาตรงสั้นๆครับหล่นเลยไอ้หมัดอย่างนี้ครับจากเห็นไอ้หมัดที่สิงครับที่ชิ้นสิทธิ์บางพระจันทร์ต่อยคุ้งยุนลีหล่นครับหล่นหรือไม่หล่นครับพรุ่งนี้5โมงเปิดช่อง5ชมกันสาดด้วยแข้งซ้ายโอ้เอาคืนเลยครับชัดชัยยิงหมัดขวาครับอย่าลืมก็แฟนมวยชาวไทยส่งกำลังใจไปเชียร์พิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์ด้วยนะครับพรุ่งนี้ใครที่อยู่ไกลก็เปิดช่อง5ชมครับและขณะนี้ชมกันต่อครับยกที่3ขึ้นยกที่3สถานการณ์ในเวทีก็ให้ทางด้านเจริญทรัพย์ได้เปรียบ10เอา9นะยังได้เปรียบอยู่นิดๆครับเรียกว่าชื่อชั้นดีกว่าแล้ววันนี้มาใหญ่ด้วยครับเจริญทรัพย์เดินแล้วดูชัดชัยครับจังหวะตอบโต้อาวุธรุนแรงนะครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้หักศอกขึ้นก้านคอเลยโอ้ยเอาแล้วครับเห็นแล้วยังงงอยู่ครับไอวีเจริญทรัพย์โดนก้านคอเดินแล้วครับปลดไม้เจาะยางเอาเลยครับนาทีวิกฤตผ่านไปแล้วครับคุมได้แล้วแต่กันทนละแข้งซ้ายซ้ายต่อซ้ายแล้วครับออกแข้งขวาแล้วดึงกลับเท้าชักเท้ากลับเดินแล้วครับเจริญทรัพย์เดินใส่เข้าไปขวาได้ไหมข้าไม่ได้สาดได้แข้งยกบังเอาไว้ได้อีกชัดชัยสาดแข้งซ้ายยังไม่ถึงโดนก้านคอไม่หล่นครับฟื้นแล้วเดินยิงหมัดไม่ถึงครับตับนี่ครับสมกับเป็นสิทธิ์ของคุณตุ้ยครับชัดชัยไผ่สีทองเจ้าของฉายาแม่ไม้มวยไทยที่ดังไกลไปทั่วโลกครับครับจังหวะฝีไม้ลายมือนี่เฉียบขาดจริงๆสมครบเครื่องมวยไทยเลยนะทางด้านชัดชัยไผ่สีทองเดินแล้วครับชัดชัยสาดด้วยแข้งขวาต้องตั้งรับครับเจริญทรัพย์โอ้ยดอกนี้แม่โหถีบจุกเลยครับเจริญทรัพย์โดนดอกนี้ถีบเส้นเข้าเชือกแล้วจุกเลยจุดเลยครับจังหวะฝีมือแล้วครับชัดชัยนี่คือว่ากันว่าเป็นสามารถ2ครับเข็นเข้าเชือกเล่นพับในสลับชายโถโอ้ยเจอแข้งซ้ายดอกนี้เจริญทรัพย์ส่งคุณกลับบ้านเลยครับดอกนี้เข้ามุมไปเลยเดินแล้วครับเจริญทรัพย์ออกแข้งขวาโต้ไว้เดินทั้งแข้งซ้ายโต้ไม่เข้าซ้ายโอ้ยดอกนี้ดูกับสายตาเยี่ยมมากชัดชัยหลบหลีกอาวุธคู่ต่อสู้ซ้ายแข้งซ้ายไม่เข้าเดินเจริญทรัพย์หมดยกแล้วเสียงระฆังแทบไม่ได้ยินตรงภาพช้าครับซ้ายคือนี่ขนาดโดนทักขาครับต่ำมาอีกนิดแล้วยุ่งเลยครับเจริญทรัพย์อัปคัตสาดแข้งขวาชัดชัยครับนี่อีกมุมครับดอกที่เจริญทรัพย์เจอแข้งซ้ายครับโดนทักขานะครับถ้าต่ำไว้อีกนิดเดียวก้านคอแน่แล้วขึ้นขวาอีกครั้งหนึ่งอีกมุมครับซ้ายคนละดอกแรกกันเดินเข้าไปทีไม่ให้เข้าซ้ายดอกนี้แรกกันอีกคนละแข้งชัดชัยซ้ายกับขวานี่ดูนะครับจัดจ้านเตะแล้วชักเท้ากลับเร็วๆครับแม่ก็ไถนาแล้วตั้งกระแพงบังไว้ทันกันดีเหลือเกินนะฮะอาวุธที่ออกมาแต่ละของทั้งคู่
ดอกนี้สิครับเจริญทรัพย์ถูกถีบเด้งเข้าเชือกครับกุ้ยมาแล้วครับบอกปั๊บปั๊บแหมให้ยับซ้ายครับยับซ้ายหลอกแล้วขึ้นก้านคอคุณใหม่เมืองพรมาแล้วบอกว่าไงบอกไอวีไอวีคือชื่อเล่นของเจริญทรัพย์เขาบอกอีกยกเดียวนะขึ้นยกที่สี่ขึ้นยกที่สี่สถานการณ์ในตอนนั้นก็กลับมาให้ฝ่ายน้ำเงินคือชัดชัยนี่เป็นต่อเก็บเอาสี่ผมกันต่อครับน้ำเงินกลับมาเป็นต่อก็ลูกก้านคอเลยครับลูกถีบเข้าเชือกมันสวยงามราคาเลยได้เปรียบเลยครับเจริญทรัพย์เสียงเออเฮยเอเฮมาแล้วซ้ายมาแล้วเจริญทรัพย์แลกกันคนละแข้งเห็นเขาเชือกได้ไหมไม่ได้โอ้ยไม่ได้แล้วโดนเขากินกรีดอกนี้สิครับโอ้โหเห็นเข้าเชือกในขณะที่ชัดชัยนั้นพลิกออกมาแล้วคืนด้วยแข้งขวาขึ้นก้านคอว่านี่ต่อยตามครูสั่งเลยครับชัดชัยนี่โอ้โหตามตำราที่ครูสั่งมาเลยบอกปั๊บปั๊บปั๊บแล้วขึ้นการพอทำอย่างว่าเลยครับดูครับดอกนี้เดี๋ยวคงมีภาพช้าให้ชมครับเดินแล้วครับเจริญทรัพย์ทำแทงไว้ไม่ให้เข้ายิงมากอาวุธเยอะจริงๆครับซ้ายขึ้นการพออีกแล้วโอ้โหชัดชัยทำแทงยับดูครับปั๊บปั๊บปั๊บอย่างอาจารย์สอนเลยครับปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหปั๊บซ้ายหล่อแล้วขึ้นการพอเจริญทรัพย์ไล่แล้วครับโดนดอกเมื่อสักครู่นี้มันเต็มๆเลยเข้าไปทำแทงไม่ได้ตาแข้งขวายกบังอีกครับดูครับจุกจิกจุกจีแล้วครับหลุดโอ้หลุดดอกแม่ดูแม่ออกลีลาครับเอาละครับทำแล้วนายหักหักไม่ได้สาดแข้งซ้ายโดนจับยกเห็นเข้าเชือกสาดแข้งขวาพลาดหน้าอกไปเลยหมดยกที่สี่ชมภาพช้าครับขวาของเจริญทรัพย์เจอซ้ายของชัดชัยไม่เข้าปิดออกซ้ายต่อซ้ายกับซ้ายแลกกันคนละแข้งทันกันเลยครับสาดแข้งขวาเข้าไปแต่ยกบังไว้ตลอดครับถีบไม่ให้เข้าขวายกบังได้อีกยืดแย้มทำแทงสาดด้วยแข้งขวาเข้ามาไม่ให้เข้ายกแล้วสาดแข้งซ้ายเกี่ยวติดเอาคืนดูมวยผู้นี้ดูมุมนี้ครับพลิกออกครับชัดชัยพลิกออกขวาแล้วสาดเต็มๆเลยครับบวงแก้มขึ้นยกที่5มาในเวทีก็ให้ทางด้านชัดชัยนี่ได้เปรียบไปถึง21เลยครับก็ดอกที่โดนพวงแก้มนั่นแหละครับทำให้ราคาไปไกลเยอะแล้วล็อกแล้วครับหวังตีให้หมดแล้วครับเจริญทรัพย์หักเหลี่ยมดีครับมวยเข่าด้วยเจริญทรัพย์นี่เหลี่ยมใช้ได้หวังจะหักแล้วตีแล้วเดินโอ้ยยืนยับครับยับรบกวนแล้วครับเกาะติดแล้วตีได้ไหมตีไม่ได้หักศอกเกือบไปหนีไปเลยครับปิดเบรกไม่ให้เข้าครับชัดชัยอัปคัดขวายังไม่ถึงฮุกซ้ายยังไม่ได้ครับยกการบังไว้เล่นจังหวะฝีมือครับถีบไม่ให้เข้าอีกจุกจิกแล้วครับจุกจิกจู้จี้กวนใจแล้วชัดชัยใช้สายตาให้เป็นประโยชน์ซ้ายหลุดเจอขวาแหมไม่เต็มดอกนี้มวยเวลาคะแนนนำทำอะไรออกไปดูมันสวยงามไปหมดเลยนะครับยกดอกนี้แล้วไปตามน้ำครับกรรมการอุดมต้องเตือนครับเข้าไปขอโทษครับมันติดพันโอ้ยดอกนี้ครับพิรันมุนแผ่นดินโอ้โหชัดชัยไปที่ทองนับเลยครับ5 6 7 8นับถึง8ครับโอ้โหโดนศอกกลับครับเจริญทรัพย์หล่นได้หล่นครับจับ8มาแล้วครับโอ้ยิงบัตรกรรมการยุติการชกเลยครับกรรมการอุดมนี่ก็ยังยุติการชกครับถูกต้องแล้วครับเพราะว่าเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องนั้นยังมึนยังโอ้โหไม่อยู่ในสภาพครับตายังลอยๆอยู่เลยครับเทคนิคน็อกเอาท์ครับปลายยก5โอ้โหชมภาพช้าครับโดนอย่างไรครับโดนตรงไหนดูครับเจตนาเลยครับหิรันม้วนแผ่นดินครับโอ้โหเจริญทรัพย์ล่นเลยครับนับ8ครับโอ้โหกลางยก5อีกมุมนะครับดูครับเจตนาครับเจตนาชัดๆเลยครับเจตนาจะใช้อาวุธแม่ไม้มวยไทยครับหิรันม้วนแผ่นดินลึกศอกกลับนั่นแหละครับโอ้โหไอวีเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องหล่นเลยครับกรรมการรวมนับถึง8ครับแล้วให้ชกต่อสงสัยครับดวงดาวบนท้องฟ้าทั้งหมดแล้วครับมองเห็นแล้วเจริญทรัพย์โอ้โหดูครับยังมึนยังเมาอยู่เลยครับโดนดอกนี้เต็มๆเลยครับกัดฟันครับดูความเป็นคนใจเพชรของเจริญทรัพย์ครับกัดฟันสู้แล้วโดนอีกชุดนึงครับอัปคัดยิงหมัดนี่ครับหมัดนี้กรรมการอุดมสังเกตเห็นแล้วครับแล้วยุติการชกเลยครับ
จับเทคนิคน็อกเอาท์เลยครับกรรมการตัดสินถูกต้องแล้วครับ